5วันเกิดรับทรัพย์16ตุลาคม254นะครับพร้อมกับเลขนำโชค4นนำโชคแล้วก็เคล็ดลับเสริมดวงนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับอยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขหรือว่าหมอแมนนั่นเองเราพบกันเป็นประจำนะครับกับคลิปนี้นะครับ5วันเกิดรับทรัพย์ งวดนี้เป็นงวดวันที่16ตุลาคม2564นะครับสำหรับในงวดที่แล้วเนี่ยนะครับก็เป็นเลขของคนวันเสาร์ที่เข้าไปสำหรับเลข71นะครับหมอแมนก็ให้ไปเนี่ย712นะครับเข้าตัวเลข71นะครับก็เป็นเขาเรียกว่า2ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับก็สำหรับเลข2ตัวท้ายรางวัลเลขท้าย2ตัวเนี่ย83เนี่ยไปเข้าเลขราศีพิจิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลขวันเกิดหรือว่า เลขเด่นดาวดี12ราศีเนี่ยหากใครชื่นชอบด้านตัวเลขนะครับก็อย่าพลาดนะอ่าไปรับชมกันได้นะครับสำหรับเลขเด่นดาวดี12ราศีเนี่ยหมาแม่ทำลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงจัดอันดับ6ราศีมีโชคด้วยก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับหมาแมนก็ขอเชิญชวนให้ท่านกดติดตามกันเอาไว้แล้วเมื่อกดติดตามแล้วนะครับท่านอย่าลืมกดสันกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆนะครับ อยาพูดคุยกันใน Facebook สามารถเข้าไปติดตามกันในแฟนเพจ Facebook ชื่อ The Magic Code หมอแมนพลังเลขและใครที่ชื่นชอบในเรื่องของเลขเด่นประจำวันท่านสามารถติดต่อขอรับลิงก์สมัครเข้ากลุ่มได้ที่ Line ID ด้านหน้านี้นะครับเมื่อแอดเข้าไปแล้วนะครับให้แจ้งกับแอดมินว่าขอรับลิงก์สมัครเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวแอดมินจะส่งลิงก์ให้ท่านทาการสมัครเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับเอาละครับเข้าสู่ เรื่องราวเนะะื้อหาของเราในวันนี้กับ5วันเกิดรับทรัพย์16ตุลาคม2564นะครับรอบที่แล้วเข้าเลขของคนวันเสาร์นะสำหรับเลข71นะครับในงวดนี้จะเป็นเลขของคนวันไหนที่จะมาวินที่จะปังนะครับติดตามชมได้เลย5วันเกิดรับทรัพย์พร้อมกับวันที่เหลือด้วยถ้าไม่ได้จัดหมวดหมู่ไว้แต่ก็จะมีเรื่องของตัวเลขเรื่องของแนวทางเสริมดวงมาฝากกันครบทุกทุกวันเกิดเลยนะครับอย่าลืมรับชมให้จบคลิปนะครับเรามากันที่ วันแรกก่อนนะครับสำหรับวันเกิดที่จะรับทรัพย์ผู้ที่เกิดในวันวันเสาร์ครับ<ๆ>ผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะครับนะรอบที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าปังเลยนะรอบที่แล้ววันเสาร์ไม่ได้จัดไว้ในบทหมู่ที่จะมีโชคฟังให้ดีนะรอบที่แล้วเดี่ยววันเสาร์เนี่ยไม่ได้จัดไว้ในบทหมู่คนที่มีโชคนะครับพูดง่ายๆ,ๆว่าในแง่ของดวงดาวในแง่ของ แนวโน้มคุณภาพดาวต่างๆวันเสาร์เนี่ยไม่ได้เด่นในรอบที่แล้วนะวันเสาร์ไม่ได้เด่นแต่เลขเนี่ยมานะครับเพราะฉะนั้นหมอแมวพูดเสมอนะครับนอกจากเรื่องของแนวโน้มดวงดาวคุณภาพของดวงดาวแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ที่บุญวัสนาของแต่ละบุคคลด้วยนะครับเราไม่มีทางรู้ว่าเอ๊ะตัวเลขเนี่ยมันจะไปออกของคนวันไหนแน่ๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับดวงส่วนตัวของท่านและบุญวัสนาด้วยนะครับแต่ในรอบนี้แต่ในรอบนี้ดวงดาว ที่โคจรมาสัมพันธ์กับดวงดาวของคนวันเสาร์นั้นค่อนข้างดีนะครับถูกจัดไว้เนี่ยในหมวดหมู่5วันเกิดรับทรัพย์นะมาเป็นวันแรกเลยคนวันเสาร์ต้องบอกงี้ดูในดวงวันนั้นก่อนนะครับดูในดวงวันนั้นเนี่ยวันนั้นตรงกับวันเสาร์เช่นเดียวกันเสาร์ขึ้น10ค่ำเดือน11ปีฉลูนะครับยามที่สลากออกออกตรงกับยามจันนะครับออดวงคนวันเสาร์ดาวเสาร์สถิตตำแหน่งอัตตาแสดงว่าตัวเลขเนี่ยคุณสามารถหาได้จาก ตัวของคุณเองเช่นวันเกิดนะครับเลขวันเกิดปีเกิดนะครับเลขที่เกี่ยวกับการถือกําเนิดเกิดมาของตัวคนเองนะครับเลขเดือนเกิดก็ได้อะไรแบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครรู้เวลาเกิดก็ลองเอาเลขเวลาเกิดมาร้นมาเสียงได้เหมือนกันเนาะอันดับตำแหน่งที่2ก็คือสถิติอยู่ตำแหน่งพันธุเนี่ยพันธุเนี่ยเขาแปลว่าบ้านหรือว่ารถหรือว่าครอบครัวเพราะฉะนั้นก็ยังซื้อเลขใกล้ตัวของใช้ของคุณเช่นเลขบ้านเลขรถนะครับ นะหรือเลขที่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือก็ได้นะใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือที่มีรุ่นที่เป็นตัวเลขอะนะครับยกตัวอย่างสมมติเช่นใช้ iPhone น p h o n e มีหลายหลายรุ่นเลยนะครับ6 7 8 9 10เอ่อ11 12นะตอนนี้มี13แล้วนะครับลองลุ้นดูนะถ้าเกิดเป็นคนวันเสาร์นะแล้วก็ไปเช็คดูซิว่า เราราศีอะไรอ,อ,อยู่ในเกณฑ์ของราศีที่จะรับโชคหรือเปล่าก็ลองเช็คดูนะครับเพราะนั้นซื้อเลขใกล้ตัวได้เลขบา้านเลขรถเลข,เลข,เลขเออมือถือนะครับเลขท้ายเบอร์มือถืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับออตำแหน่งที่3ดาวเสาร์สถิตตำแหน่งทาสาเนี่ยฐานจักรพรรดิแสดงว่าให้เน้นในเรื่องของการทำเพื่อคนอื่นเยอะๆคนวันเสาร์นะในช่วงนี้เน้นงานอะไรก็ได้กิจการอะไรก็ได้ที่มันทำแล้วมันเอื้อเฟื้อคนอื่นเหมือนกับเป็นการช่วยคนอื่นอะเยอะๆ การทาเพื่อส่วนรวมในช่วงนี้ยิ่งทํามากก็จะยิ่งส่งเสริมเกื้อนหนุนดวงชะตาจะทําให้มีโชคลาภได้นะครับนี่คือดวงคนวันเสาร์วันนั้นดาวเสาร์วันนั้นเนี่ยสถิตเป็นเกษตรตาทพธิดในราศีมังกรมีกําลังเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามีดาวพระราศดีเนี่ยถอยหลังมาทับด้วยนะครับพระรหักรสกษัตริย์เขาเรียกว่าคู่นิจจพังคะราชายโยกนะครับเป็นคู่เขาเรียกว่าคู่โยกดาวคู่เกณฑ์ดาวทางโหราศาสตร์นะครับก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ว่าข้อดีเนี่ยมี นะมีเยอนะข้อดีเนะี่ยมีมีเยอะนะครับเกทที่ดาวพระศุภรีมาทับเนี่ยดาวพระศุภรีเนี่ยนะครับมาจากเรือนวินาศดาวพระศรีมาจากเรือน,นาาเรอนสหัชชะแปลว่าเออบางทีเนี่ยโชคดีจะอาจจะมาจากคนใกล้ตัวด้วยเช่นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับหรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องที่ยังอยู่ก็ได้หรืออาจจะจากไปแล้วก็ได้นะครับเพราะว่า,ามาจากเรือนวินาศด,ด้วยนะครับนะเพราะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ชาวคนวันเสาร์เนี่ยมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภหลายช่องทางก้อ,งอย่างนี้หลายช่องทางให้คุณลองพิจารณาดูนะว่าช่องทางไหนที่มันอยู่ในชีวิตของคุณในตอนนี้นะครับแล้วลองมาลุ้นมาเสี่ยงดูนะสำหรับเคล็ดลับเสริมดวงนะครับของคนวันเสาร์ให้ทําบุญเกี่ยวกับที่ดินนะซื้อที่ดินถวายวัดนะครับทำบุญเกี่ยวกับคนแก่นะครับคนแก่คนชราทั่วไปบ้านพักคนชราเนี่ยซื้อของไปบริจาคได้แล้วก็ อย่างสุดท้ายคือทําเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นโบสถ์วิหารนะครับจะเป็นการสร้างหรือว่าซ่อมแซมต่อเติมรีโนเวทเนี่ยทำได้ทั้งหมดนะครับสามารถทําได้เกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างเกี่ยวกับคนแก่คนชรานะครับนี่คือคนวันเสาร์สำหรับเลขนาโชคครับสามหมายเลขครับได้แก่157157ครับสีนําโชคเน้นสีเหลืองและสีม่วงนะครับต่อมาครับวันที่2ครับคนวันเกิดที่จะรับทรัพย์นะครับ ได้แก่ผู้ที่เกิดในวันพารหัสบดีครับวันพะรหัสบดีนะฮะถือว่าเป็นวันที่มีความหมายเกี่ยวกับครูบาอาจารย์วันที่เกี่ยวกับศาสนานะครับวันพารหัสบดีเนี่ยคนที่เกิดวันพะราหัสบดีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะที่ว่าบุคลิกลักษณะเนี่ยจะดูน่าเชื่อถือนะครับจะดูเป็นผู้ใหญ่มีเหตุมีผลคำพูดคําจาก็มีหลักการนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะคราวนี้เนี่ย วันพัสดุ์ีเนี่ยดวงวันนั้นพระรหัสเนี่ยสถิตตำแหน่งโพคาโพคาแปลว่าสังหาริมทรัพย์หรือว่าที่ดินคอนโดนะครับพุทธก็ลองซื้อเลขเหล่านี้ได้ถ้ามีห้องเ,อเลขห้องคอนโดเลขที่ดินนะครับเลขที่เกี่ยวเป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยซื้อได้ตำแหน่งที่2สถิตตำแหน่งกระดุมพระกระดุมพระค,คือการเงินเนี่ยแสดงว่ามีเกณฑ์ที่ได้ตังค์จริงๆนะครับมีเกณฑ์ได้เงินได้ทรัพย์แล้วก็ซื้อเลขที่เกี่ยวกับการเงินได้เช่นเ,เลขรหัส ATM นะครับ เลขที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดเลยนะครับเลขไทยบัญชีธนาคารเนี่ยก็ใช้ได้นะครับตอนนี้3มสถิตลาภะเนี่ยแสดงว่าจะมีโชคคนพ้นฤหัสช่วงนี้แสดงว่ามีโอกาสที่แต่คนเนี่ยสนับสนุนแล้วก็สแสวงหาโชคให้กับตนเองได้มีโอกาสได้โชคทางไกลด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ได้โชคเหมือนกับแบบว่าศัตรูคืนดีลูกหนี้คืนเงินนะศัตรูคืนดีลูกหนี้คืนเงินนะจะเป็นลักษณะนี้นะครับ ก็ดูลูกนี้ใครลูกนี้มันนะ <c oughs> เอออาจจะมีคืนบ้างเล็กน้อยแต่อาจจะไม่ได้ไม่ได้ครบทัวอะไรเงี้ยเออจะดูจากดวงนะครับภาพรวมนะภาพรวมเป็นแบบนี้นะครับดาวพระอาท์วันนั้นเนี่ยคนจรถอยหลังถอยหลังมาทับราศีมัอองกรนะครับมาทับดาวเสาร์ลักษณะก็คือว่าคุณลองซื้อเลขเก่าๆดูก็ได้นะครับเลขเก่าๆที่เคยถูกมาแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งเลขเก่าๆที่ยังไม่เคยถูกนะครับเพราะว่าเกณฑ์ เกณฑ์ที่ดาวเนี่ยพคจรถอยหลังเนี่ยหมายถึงว่าต้องมาพัวพันมาแก้ปัญหาเดิมๆหรือว่ามาได้โชคได้ทรัพย์จากอะไรที่เก่าๆนะครับจากเรื่องเก่าๆสถานการณ์เก่าๆตัวเลขเก่าๆนะครับหรือว่าถิ่นเก่าๆงานเก่าๆปัญหาเก่าๆเนี่ยมันมันแก้ไขได้แล้วมันให้คุณประโยชน์กับเรานะครับจะเป็นลักษณะนี้เนาะนี่คือดาวเกณฑ์ที่ดาวพระศุดีเนี่ยเขาถอยหลังนะครับพักองศาอยู่ช่วงนี้นะครับก็ ริเริ่มอะไรใหม่ๆมากคงจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ต้องริเริ่มงานใหม่ที่เป็นงานเก่านะแบบนี้นะครับนี่คือดวงดของวัน,นาาพฤหัสบดีนะครับหลักการเสริมดวงเนี่ยคนวันาาพฤหัสบดีเนี่ยต้องเน้นการทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลน,นะครับการทําบุญเกี่ยวกับยารักษาโรคนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยทำได้แล้วก็พระภิกษุสงฆ์ที่อาภาธนะครับทําบุญธนุบ,บํารุงศาสนา ไม่ว่าทางไหนก็ทางหนึ่งเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่คือดาวพฤหัสบดีแล้วก็เลขนําโชคนะครับเลขนําโชคนะสามหมายเลขจริงๆมีสองหมายเลขไนงะคนนับพฤหัสบดีมีสองหมายเลขแต่ว่าหมอแม่ก็ต้องให้เป็นสามสามตัวนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้กันแบบนี้ครับห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้านะครับเออก็ง่ายเลยอย่างนี้ซื้อง่ายไม่ต้องกลับเยอะ <laughs> นะครับ บอกเลขหามเลขหามนะใครจะซื้อเป็นเลขเบิ้อหน้าเบิ้อหลังก็ได้นะต้องกลับด้วยนะทุกคนนะกลับเบิ้อหน้าเบิ้อหลังซื้อเลขหามด้วยนะครับสีนำโชคครับเน้นสีเดียวครับคือสีเหลืองครับนะสีเหลืองครับเอาครับต่อมาครับวันเกิดที่3ามนะครับที่มีโชคลับรัพย์นะครับเขาเรียกว่า5วันเกิดรับรัพ์เนี่ยเป็นวันที่3มแล้วคือผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันศุกร์นะครับ วันศุกร์เนี่ยอ่าคือดวงวันนั้นเนี่ยดาวศุกร์สถิตตำแหน่งมัชชิม,มาแสดงว่ามันเป็นแบบกลางๆกลางๆนะครับความดีคว,มความเขาเรียกว่าความเฮงความไม่เฮงในวันนั้นเนี่ยมาแบบกลางๆไม่มากไม่น้อยจนเกินไปสถิตตำแหน่งสรหัตชาแปลว่าเพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือว่าการติดต่อสื่อสารการเดินทางระยะใกล้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะได้โชคเนี่ยจากบริเวณแถวบ้านคุณนั่นแหละไม่ได้ไปไหนไกลนะต้องเข้าใจนะบางคนบางวันเกิดหรือบางราศีเนี่ยไปได้โชคทางไกลนะึกออกไหม ที่หมอดูชอบทายกันบ่อยๆเนี่ยได้โชคทางไกลได้โชคจากต่างประเทศใช่ป่ะแต่สําหรับคนวันศุกร์ในงวดนี้จะเป็นโชคทางใกล้นะจะเป็นโชคทางใกล้ซื้อบางทีก็ละแวกบ้านของคุณเนี่ยตลาดใกล้บ้านอะไรแบบนี้หรือว่าซื้อจากคนรู้จักซื้อจากเพื่อนจากอะไรเงี้ยพี่น้องอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับเพราะว่าดวงเนี่ยได้โชคจากการเดินทางระยะไกลแล้วก็ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็ ดาวเนี่ยสถิตตำแหน่งพยายะแปลว่าวโรคภัยแค่เจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงเนี่ยนะอาจจะต้องมีอาการที่เป็นเจ็บป่วยเข้ามาร่วมด้วยนะครับถึงจะเข้าเกณฑ์ตรงนี้มีโรคภัยแค่เจ็บมีเจ็บป่วยหรือแมกก้กระทั่งหรือแม้กระทั่งนะเออหรือแม้กระทั่งหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงของเราเนี่ยมีการสูญเสียไปในช่วงนี้นะครับเพราะว่าดาวเนี่ยสถิตตำแหน่งที่เขาเรียกว่าศูนย์สลายนะฮะแล้วก็เจ็บป่วยนะครับเพราะฉะนั้น ดวงของคนวันศุกร์อาจจะได้โชคจากสิ่งที่สูญเสียไปนะครับหรือ,อ,อถ้าเป็นข้าวของก็เป็นข้าวของที่ชารุดเสียหายของเที่หายไปอะไรแบบนี้นะครับก็หวังว่าจะเข้าใจไม่ได้มาแช่งชักหากระดูกกันนะครับเพียงแค่ว่ามาชี้ช่องทางนะครับชี้แนวทางให้นะก็ซื้อเลขที่เกี่ยวกับเรื่องของอาการเจ็บป่วยนะครับเกี่ยวกับโรคต่างๆการรักษาการรักษาพยาบาลต่างๆอย่างเงี้ยได้นะครับดาวศุกร์วันนั้นมาดู ดวงดาวโครจรกันดาวศุกร์เนี่ยโครจรหลุดจากราศีตุลน,นะครับเข้าสู่ราศีพิจิกแล้วนะครับก็ถามว่าดีไหมออกแนวจริงๆออกแนวกลางกลางเพราะว่าคือดาวศุกร์เนี่ยโครจรยกปุ๊บเนี่ยมาโยกกับดาวอังคารเป็นคู่มิตรและอันนี้ดีมากนะครับแล้วก็โยกกับดาวพุธเป็นคู่ธาตุน้ําอันนี้ก็ดีมากนะครับแต่ว่าเขามาโยกกับดาวเสาร์ด้วยซึ่งก็เป็นคู่เสืยทรัพย์เหมือนกันซึ่งก็อนุมานว่า คนวันศุกร์ช่วงนี้อ่ะถึงแม้จะหาเงินหาไรายได้ได้แต่ก็มีรายจ่ายอยู่พอสมควรเป็นรายจ่ายที่เป็นเบี้ยหัวแตกที่คุณไม่สามารถที่จะกําหนดหรือว่าควบคุมมันได้นะครับนะเป็นเรื่องที่ต้องเสียเนาะเออเสียแบบเออมันเสียแบบปุ๊บปับ๊บอ่ะเออเสียตังค์แบบปุ๊บปั๊บหรือไม่ก็เสียเสียตังค์แบบว่าเออไม่ไม่ได้วางแผนไว้ก่อนนะครับเป็นลนนักษณะนี้แต่ในทางกับการไม่ใช่ว่าจะมีอะไรเรื่องที่เสียไงเรื่องที่ได้มันก็มีโอกาสที่ได้มาแบบปุ๊บปับ๊บเช่นเดียวกัน นะครับเพราะนั้นออกแนวกลางๆแหละเอาจริงเนาะเออแต่ก็ยังมีเหลี่ยมมุมที่จะมาพยากรณ์ให้มันดีได้อยู่นะครับเอ,อ่อคราวนี้นะครับเคล็ดลับเสริมดวงของคนวันศุกร์เนี่ยให้ทำบุญเนี่ยเ,ออเกี่ยวกับอาหารการกินนะดับแรกนะอาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับแล้วก็อย่างที่อย่างที่3มก็คือว่าเน้นทําบุญเกี่ยวกับยารักษาโรคช่วยคนป่วยนะครับหรือถ้าจะไปสไตรสังฆทานก็เป็นสังฆทานยาอันนี้จะดีมากนะครับ เลขนำโชคครับสามหมายเลขครับคนวันศุกร์ครับได้แก่6 9 1นะ691สีนะครับสีนำโชคเน้นสีฟ้าแล้วก็สีส้มครับต่อมานะครับเข้าสู่วันที่4ี่แล้วครับสำหรับวันเกิดที่จะรับทรัพย์นะครับวันเกิดที่4ครับได้แก่ผู้ที่เกิดวันวันอังคารครับวันอังคารนั่นเองนะครับวันอังคารเนี่ยดวงวันนั้นนะครับเอ่อคนวันอังคารน้ำคารสถิตตำแหน่งปิดตาซึ่งแปลว่า พ่อหรือว่าญาติผู้ใหญ่ผู้ชายแล้วก็แปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นคนวังคารนะครับลองซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อดูนะครับลองซื้อเลขเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะครับหรือแม้กระทั่งซื้อเลขที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะครับเผื่อใครไปเช่าบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาในช่วงนี้คุณก็ลองดูที่เออจะมีโค้ดมีรหัสอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าลองเลขตัวนั้นมาเสี่ยงดูนะครับ อังคารสถติดตำแหน่งปตัตตาน,นีนั่นหมายถึงคู่ครองคนรักคนส่วนคู่สัญญาคุณาสามารถที่ซื้อเลขที่เกี่ยวกับคู่ครองของคุณได้นะครับเป็นคู่ที่ต้องคอมเมนต์อย่างนี้นะครับว่าเป็นคู่ที่ยังอยู่หรือเป็นคู่ที่เสียชีวิตไปแล้วก็ได้หรือแม้กระทั่งเป็นคู่ที่อยู่ไกลยอยู่ต่างประเทศตรงนี้ถือว่าเข้าดวงมากเพราะว่าตำแหน่งที่3ของดาวพัอังคารสถติดตำแหน่งสุภะแปลว่าต่างประเทศแล้วก็ฐานของดาวสุะเนีย่ยเป็นภารเกตภารเกตแปลว่าต่างประเทศหรือภารเกตแปลว่าวิญญ,ญาณเพราะฉะนั้นเนี่ย คู่เนี่ยที่ยังอยู่ก็ได้หรือจะคู่ที่เสียไปแล้วหรือเป็นคู่ที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยได้หมดนะมี3เกณฑ์ด้วยกันนะครับลองซื้อเลขพวกนี้ดูก็จะเป็นแนวทางนะเป็นโชคเป็นลาให้คุณได้นะครับดาวพระางคานวันนั้นเนี่ยสถิตอยู่ในเรือนราศีกันนะครับสถิตในเรือนราศีกันสถิตเป็นนิดหรือว่านิดจักนะครับซึ่งแปลว่าไม่ค่อยดีไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ก็เป็นข้อดีนิดหนึ่งตรงที่ว่า อังาครารเนี่ยไมโยกกับดาวเสาร์เป็นดาวคู่แตกหักนะครับอังคารเป็นบาประเคราะห์พอสถิตเป็นนิจจะแสดงว่าไอการแตกหักการทะเลาะหรือว่าความอ,อ,อุบัติเหตุหรืออ,อุบิเหตุหต่างๆมันก็ไม่แรงนะครับเพราะดาวเป็นนิจจะคือนิจจะแปลว่าน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออกแนวกลางๆแบ่งรับแบ่งสู้นะไอดาวไา่เนี่ยมันก็ถูกบั่นทอนเหมือนกันนะครับแต่ครน,นีดาวดาวดีเนี่ยดาวดีก็มีอยู่เพราะว่าอังคารเนี่ยไปอยู่กับดาวพุธ นะครับซึ่งพุทธเนี่ยเป็นเรษฐาทิบและว่าหาอุดด้วยอังคารได้พลังจากพระราหูด้วยเป็นคู่ธาตุลมก็ทําให้แบบมีแรงขึ้นมานิดนึงอะไรแบบนี้นะครับที่สําคัญที่ได้เลยก็คือว่า,เ,าเจอสัมพันธ์กับดาวศุกร์นะครับเป็นคู่มิตรนะศุกร์ปากหวานอังคารรับเอามันก็แบ่งเบาทําให้คนวันอังคารเนี่ยจะตกน้ําก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้คือจะเจอกับสถานการณ์อะไรที่เหมือนเอาตัวไม่รอดแต่สุดท้ายก็จะมีคนมาช่วยจะเอาตัวรอดได้ น,นี่คือดวงภาพรวมของคนวันอังคารในช่วงนี้นะครับเคล็ดลับเสริมดวงนะครับของคนวันอังคารอันดับแรกคือทําเกี่ยวของมิคมนะครับอันนี้ต้องทํานะของมิคมเพราะว่าอังคารอยู่กับอาทิตย์ด้วยเป็นดาวคู่ศัตรูนะครับอยู่ของมีคมเ,เพราะฉะนั้นทําเกี่ยวของมิคมใบามิโกนก็8ดเล่มก็ได้หรือจะทั้งกล่องเลยก็ได้นะครับตามที่เราสะดวกนะครับแล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับจะบอกว่าเกี่ยวกับ วิญญาณอะเกี่ยวกับคนที่เขาเหมือนเป็นศพที่ไม่มีญาติอะเออศพไม่มีญาตินะครับวิญญาณเล่ร่อนทําบุญแล้วเนี่ยถวายสังฆทานสมมตินนะถวายสังฆทานแล้วถวายใบยมิโกโลแล้วก็กวดน้ําให้กับวิญญาณที่เล่ร่อนด้วยนะครับเจ้ากรรมนายเวรอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะว่าดวงดาวเนี่ยนะสถิตสัมพันธ์กับพระเกศทั้งสองศาสตร์เลยจะบอกนี้คือในศาสตร์เลขเจ็ดตัวเนี่ยสถิตตำแหน่งสุภะแล้วก็อยู่ฐานพระเกศ แล้วก็ในโหราศาสตร์ไทยเนี่ยสถิตโยกกันกับดาวพระเกตด้วยคือทั้งสองศาสตร์เนี่ยมันขึ้นมาตรงกันว่าเกี่ยวข้องกับดวงวิญญาณนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปทําบุญเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นสักนิดหนึ่งนะครับแล้วดีไม่ดีคนวันอังคารเนี่ยจะได้โชคจากเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยหรือว่าความฝันฝันแม่นด้วยนะครับนะลองดูนะครับเ,เลขนําโชคนะครับเลขนําโชคคนวันอังคารครับมี2หมายเลขนะครับแต่ว่าหมอแมนจะให้เป็นแบบ เบิ้ลไปให้นะครับเพราะว่าเวลาซื้อบางทีเราจะซื้อ3ตัวเลขนำโชคครับได้แก่339นะ3 3 9นะครับนี่คนวันอังคารนะสีนำโชคเน้น2สีครับคือสีชมพูและสีส้มนะครับเอาละครับผ่านมาสีวันแล้วนะครับเข้าสูนะ่วันสุดท้ายของวันเกิดที่จัดจัด,จดหมวดหมดูหม่ไว้5วันเกิดนะครับหลังจากจบวันสุดท้ายนี้ก็อย่าเพิ่งไปไหนกันนะครับผมแม่ยังมีมาฝากครบ ทุกวันเกิดเลยนะครับก็มีทั้งหมด8วันด้วยกันเรามาดูก่อนครับว่าคนในวันสุดท้ายที่ถูกจัดหมุนหมู่ไว้ครับคือผู้ที่เกิดวันไหนนะครับคนวันเกิดสุดท้ายครับที่ถูกจัดหมุนหมู่ไว้ว่าจะมีโชค16ตุลาคม64ได้แก่ผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับวันพุธกลางคืนนะครับพุธกลางคืนเนี่ยดวงดาวในวันนั้นเนี่ยต้องบอกว่า,วามหาทักษะเนี่ย วันนั้นเป็นเดทนะครับเพราะว่าตรงวันเสาร์ราศีาเป็นเดทเดทหมายถึงว่าการมีฤทธิ์มีเดทนะครับความมีอํานาจมีศักยาภาพดวงดาวมีความแรงนะครับในยามเนี่ยที่ออกเฉยยามออกตรงอยามจันนะครับดาวพระราหูหรือดาวคนพูดกลางคืนเนี่ยอาจจะตกอุสาหะแต่อุสาหะเนี่ยมันก็แปลว่าความกระตือรือร้นแสดงว่าภาพรวมของดาวดวงชคลาภในวันนั้นเนี่ยมันก็มีเลี่ยวแรงของการต่อสู้อยู่นะครับอะไรอะไรอาจจะไม่ค่อย เป็นดังที่เราคิดเท่าไหร่นะครับแต่แต่ตามดวงแล้วเนี่ยถ้ามีความวิยะอุตสาหะมีความกระตือรือร้นมันจะสามารถคว้าโชคดีมาได้นะครับก็ต้องบอกว่าดวงวันนั้นเป็นแบบนี้นะแล้วก็ดวงดาวเนี่ยคนพูดกลางคืนเนี่ยนะครับสามารถซื้อเลขที่เกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงได้นะครับญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงนะจะเป็นญาติผู้ใหญ่ที่ผู้หญิงที่แบบเออไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับลองดูนะครับแล้วก็ซื้อเลขที่เกี่ยวกับตนเองได้นะครับ แต่ว่าต้องคอมเมนต์นิ้นึงว่าอาจจะเป็นเลขที่เกี่ยวกับตัวเองเลขเกี่ยวกับของของ,ของตัวเองที่ที่มันเสียหายไปนะครับหรือเป็นของเก่าที่ชำรุดไปแล้วเสียหายไปแล้วอย่างเงี้ยครับลองลองซื้อดูนะครับแล้วก็ดาวดวงนั้นเนี่ยดาวพุธดาวพลาหูเนี่ยมาเล็งกับดาวศุกร์ด้วยับศุกร์กับราหูเนี่ยก็ถือว่าเป็นโภกทรัพย์หรือว่าเป็นการเงินที่ได้มาจากเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับแล้วก็ยังตีโกนกับพระเสาร์ เป็นลาหัวเสาเนี่ยมันเป็นคู่โชคลามันเป็นคู่เกี่ยวกับอบาามุกด้วยนะครับก็ต้องบอกเรื่องเรื่องหวยเรื่องอะไรเนี่ยเราถือในหัวข้อสารเราถือว่าเป็นเรื่องใบาามุกนะอันนี้เข้าใจกันนะต้องเข้าใจกันนะเออไม่ไม่ได้มาเก่าหากันนะครับเออว่าเรื่องซื้อหวยซื้ออะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับก็ลองดูนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ฝากนะครับการทําบุญนะครับคนวันพุธกลางคืนเนี่ยหนึ่งเลยไปทําบุญ ชำระหนี้สงนะครับชำระหนี้สงสองเลยไปทําบุญให้กับไปทําบุญลงศพทําบุญศพไม่มีญาติผ้าขาวห่อศพตรงนี้จะดีมากนะครับฝากไว้เท่านี้สําหรับพุธกลางคืน3ตัวเลขครับนำโชคครับได้แก่817 817นะครับสีนำโชคเน้นสีดำและสีม่วงครับเอาแล้วครับครบ้วน5วันเกิดนะครับแล้วก็ไม่ลืมนะครับเรายังเหลืออีก3วันเกิดนะถึงแม้จะไม่ได้จัดไว้ในหมวดหมู่นะครับเตาลืมนะครับ อย่างงวดที่แล้วเนี่ยคนวันเสาร์เนี่ยก็ไม่ได้จัดหมวดหมู่เอาไว้แต่ว่าตัวเลขเนี่ยก็มานะครับเลข71ดหนึเขาเรียกว่า2ตัวบนนะสองตัวท้ายรางวัลที่1เออนะครับเลขก็มาวันนั้นพลาดไม่ได้นะครับก็เราเหลืออีก3วันก็คือวันจันทร์วันอาทิตย์แล้วก็วันพุธกลางวันนั่นเองแล้ววันที่วันจันทร์ก่อนนะครับวันจันทร์เนี่ยนะดวงชะตาสถิตตำแหน่งท่านังนะครับอลิแล้วก็มรณะแสดงว่าเออคุด คนวันจันเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะได้ตังอยู่เหมือนกันแต่ว่าการเงินที่คุณจะได้เนี่ยมันอาจจะต้องมาจากการที่บุกบั่นฝ่าฟันต่อสู้หรือว่าเป็นลักษณะของว่าคนมามาคืนหนี้มาใช้หนี้เรานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเหมือนมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของมรดกหรือเงินตกเบิกอะไรพวกนี้นะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยมันเป็นเส้นทางของการเงินที่ต้องบุกบั่นฝ่าฟันหรือต่อสู้มา มันมันจะไม่ใช่เส้นทางของการได้มาซึ่งโชคลาภลอยที่ได้มาแบบง่ายๆสักเท่าไหร่นะครับหมอแมนก็เลยไม่ได้จัดไว้ในบทหมู่5วันเกิดนะครับแต่ครนี้เนะี่ยคุณก็ลองลุ้นดูนะครับดาวการเงินเส้นทางดาวการเงินเนี่ยจะมาจากเรื่องของการเจ็บป่วยหรือว่ามรดกนะครับหรือว่า คนที่ไม่อยู่แล้วนะครับอันนี้ลองดูนิดหนึ่งนะครับดาวจันทร์วันนั้นเนี่ยสถิตเนี่ยอยู่ในราศีกุมแล้วไปโยกกระดามรดยูหมายถึงว่าชีวิตมันมีขึ้นมีลงนะมันยังไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่ในช่วงนั้นในเรื่องของโชคลาภด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็ดาวประจาตัวดาวจันเนี่ยเป็นดาวประจำตัววันจันทร์แล้วก็บ้านของเขาคือราศีกรกฎไงคราวนี้เนี่ยจันเนี่ยมาเข้าเป็นมรณะของเจ้าเรือนเห็นไหม มันก็เลยดูแลให้คนวันจันทร์ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับแต่ไงก็ลองไปทําบุญตามนี้ดูนะครับเคล็ดลับเสริมดวงของคนวันจันทร์นะเคล็ดลับเสริมดวงคนวันจันทร์เนี่ยไปทาบุญชําระนี้สงอันดับแรกก่อนไปชําระน้สงนะครับอันดับที่2คือไปทําบุญเกี่ยวกับความเป็นความตายนะครับทำบุญเกี่ยวกับยาก็ได้สังฆทานยายารักษาโลกนะครับพระพิสุสงที่อาพาธนะครับทำแบบนี้ครับช่วยแก้ดวงได้นะเลขนําโชคครับสามหมายเลขครับคนวันจันทร์ได้แก่ 132132สนาะครับสีนำโชคเน้นสีชมพูแล้วก็สีขาวนะครับต่อมานะครับคนวันอาทิตย์ครับคนวันอาทิตย์เนี่ยวันนั้นเนี่ยดวงอาทิตย์สถิตตำแหน่งหินาปุตตะเนี่ยบางทีต้องระวังเรื่องของบุตรบริวารน,นะครับบุตรบริวารที่เจ็บป่วยอะไรเงี้ยหรือว่าบุตรบริวารทําให้เสื่อมเสียทําให้เดือดร้อนนะครับเ,เรื่องพวกนี้ต้องระวังนิดนึงแล้วอาจจะเป็นผลเสียต่องานต่ออาชีพของเราด้วย อันนี้คือดวงในช่วงนั้นนะครับซึ่งในตัวเลขเนี่ยคุณก็อาจจะลองซื Gold ้อเลขเกี่ยวกับพวกนี้ได้ซื้อเลขเกี่ยวบุตรบริวารแต่ต้องเป็นบุตรบริวารที่ทําให้คุณเสียงเงินหรือว่าวุ่นวายหรือว่าเดือดร้อนอะไรแบบนี้ครับหรือว่าทําให้เราต้องแบบเข้าไปยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเกิดมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคุณก็ลองซื้อเลขดูได้แต่ถ้าเกิดมันไม่มีอยู่ๆไปซื้อมันอาจจะไม่ใช่ดวงของเราเนึกองออกมาเออไม่ได้บอกว่ามันไม่ได้บอกว่าอยากให้มีเรื่องราวเกิดขึ้นนะแต่่ถ้าเเกิดใใคครรมมีีชน ลูกไปซนไปลูกเด็กเล็กแดงไปซนเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็หัวรางข้างแตกอะไรเงี้ยเออหรือว่าแบบลูกทําให้คุณเสียเงินทําให้คุณต้องวุ่นวายเดือดร้อนีน่ยคุณก็ลองลองซื้อดูแล้วกันนะครับซื้อเลขเกี่ยวกับลูกก็ได้นะครับอันนี้วันนั้นเนี่ยดวงชะตาวันดาวอาทิตย์เนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยเขาไม่ค่อยแข็งแรงในวันนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเขามาอยู่เจอกับดาวพระ朗คานะครับเจอดาวพรห朗คาน ซึ่งเป็นคู่ศัตรูกันนะเป็นคู่บาดหมางขัดแย้งกันนะครับก็เลยดูแล้วอ่อนแรงนิดนึงนะครับแล้วในลัคนาราศีดวงเมืองเนี่ยดาวอาทิตย์อยู่ตำแหน่งอลิด้วยไหมครับก็คือแสดงว่าต้องต่อสู้มีอะไรติดขัดอยู่พอสมควรเพราะนั้นดวงคนวันอาทิตย์ในวันนั้นเลยอาจจะไม่ค่อยเด่นเรื่องโชคลาภเท่าไหร่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเคล็ดลับเสริมดวงนะไปทํา2อย่างก็คืออย่างแรกก็คือทําบุญเกี่ยวแสงสว่างนะครับเติมน,น้ำมันตะเกียงก็ได้ถวายเทียนนะครับหลอดไฟนะครับไฟฉาย นะครับแล้วก็อาจจะเป็นแสงสว่างด้านปัญญาก็ได้ก็คือพวกหนังสือตำรับตำราได้หมดเลยนะครับอย่างที่2ไปทําบุญเกี่ยวกับเด็กนะครับเด็กกําพร้านะครับเด็กพิการเนี่ยทำได้หมดเลยนะฮะเลขนําโชคครับสามหมายเลขครับคนวันอาทิตย์นะครับได้แก่147สีนะครับ147สีนําโชคเน้นสีเดียวเลยครับสีม่วงครับสีม่วงครับนะะต่อมาครับวันสุดท้ายครับคนวันพุธกลางวันคนวันพุธกลางวันเนี่ยดวงวันนั้นก่อนดวงวันนั้นเนี่ย พุธกลางวันจะถูกบั่นทอนไปมากเพราะว่าวันที่สลับออกตรงกับวันเสาร์ซึ่งวันเสาร์เนี่ยในพื้นฐานระบบมหาทักษะวันเสาร์เนี่ยดาวพุธจะเป็นการลกินีของวันนะครับเป็นตัวแทนของวันพุธกลางวันนั่นแหละเป็นการลกินีนั่นหมายความว่าอิทธิพลหรือคุณภาพของเขาเนี่ยมันถูกบั่นทอนลงไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับคราวนี้ในยามที่ออกเนี่ยออกตรงับยามจันทร์ จริงๆแล้วดาวพุธจะได้ตำแหน่งเป็นเดททักษะเดทในยามนะครับแต่ก็เป็นชั่วครู่ตอนสลากออกนะครับคราวนี้เรามาดูว่าตำแหน่งของเขาเนี่ยพุธไปอยู่ที่มาตานะครับมาตาคือแม่เพราะฉะนั้นมันพุธกลางวันลองซื้อเลขเกี่ยวกับแม่อาจจะเป็นแม่ที่ป่วยหรือว่าแม่ที่ไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะครับพุธกลางวันดาวพุธดาวพุธอยู่ตำแหน่งตนุตนุค,คือตัวตนนะครับความรู้สึกนึกคิดหรือว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเพราะฉะนั้นคุณลองซื้อ เลขที่เกี่ยวกับตัวเองแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พวกวันเกิดไม่ใช่เดือนเกิดแล้วพวกเนี้ยเออเป็นเลขที่อยู่รอบตัวเราอะแต่ไม่ใช่เลขที่แบบอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดเป็นเลขที่อยู่รอบตัวเรานะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าต้องเป็นเลขที่เกี่ยวกับรอบตัวเราแล้วเป็นของที่ต้องมีคอมเมนต์นิดนึงอะว่าต้องเป็นของที่แบบเสียหายชํารุดของพังของที่ซ่อมอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับไม่ใช่ว่าตัวเลขรอบตัวแล้วจะใช้ได้เลยไม่ใช่ต้องเป็นตัวเลขที่รอบตัวแล้วก็เป็นของพังของซ่อมของชํารุดด้วย ครับจะมีคอมเมนต์ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับนะถึงจะได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยฐานของดาวพุธวันนั้นมันเป็นพระราหูเป็นพุธราหูซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูกันแล้วพุธตกการลเลกนีด้วยมันเลยทําให้อิทธิพลดวงดาวไม่ค่อยแข็งแรงตูวบันทอนไปเยอะพอสมควรนะครับเลยไม่ได้สุจัดหมวดหมู่ไว้นะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ลองไปทําบุญนะเสริมดวงตามลักษณะนี้ก็คือว่าคนวันพุธกลางวันนะครับให้ไปทําด้วยกระดิ่งนะครับหรือะระฆังนะฮะที่เราเวลาเราไปวัดนะ ก็จะมีกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะฮะหรือเราจะเรียกว่าะระฆังเงินะระฆังทองนั่นแหละนะครับก็เขียนชื่อซะแล้วก็เอาไปห้อยไว้ตามจุดที่เขากําหนดไว้ทําบุญด้วยะระฆังเงินะระฆังทองอันนี้จะดีมากนะครับอย่างที่2ก็คือทําบุญด้วยหนังสือสวดมนต์นะออกซับปัจจัยในการจัดพิมพ์นะในทําบุญกับวัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นกุศลที่แก้ดวงชะตาได้ดีมากนะครับเลขนําโชคครับสามหมายเลขครับพุธกลังวันได้แก่8 6 2ก 862นะครับสีน้ำโชคเน้นสีดำสีฟ้าแล้วก็สีขาวครับดำฟ้าขาวนะครับเอาละครับครบถ้วนนะครับสำหรับ5วันเกิดรับทรัพย์แล้วก็อีก3วันเกิดนะครับที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่เอาไว้รวม8วันเกิดเช่นเคยนะครับในเรื่องของการจัดหมุดหมู่ไว้ก็ดูกันด้วยความบันเทิงความสนุกนะครับเป็นแนวโน้มของเรื่องของดวงดาว คุณภาพของดวงดาวการโคจรนะครับของดวงดาวในวันนั้นนั้นนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยนะครับการมีโชคลาภได้เนี่ยนอกจากดวงดาวแล้วก็ต้องมีเรื่องของบุญวาสนาของแต่ละบุคคลด้วยดวงส่วนตัวแต่ละบุคคลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหมั่นทําบุญสร้างกุศลเพื่อเกื้อหนุนดวงชะตาเกื้อหนุนโชคลาภให้กับตัวท่านเองอยู่เสมอนะครับก็จะได้โชคดีมีโชคลาภกันขอทุกคนโชคดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งนะครับใครชอบก็อย่าลืมเข้ากลุ่มกัน พบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ